2คนนะคะในรายการเมาเล่าเรื่องค่ะเป็นไรง่วงนอนเงี้ยเหรอหัวเอียงไม่ใช่พี่นุ่งนี้คืออะไรเรื่องราวเดี๋ยวนี้จะพูดกันนะคะพี่นุ่งต้องเดาสิว่าเกี่ยวกับอะไรเอียงตามเลยฉันไม่เห็นแกนี่เมื่อกี้ผูกแล้วเอียงเกี่ยวกับเรื่องเอียงนะคะเอียงอะไรเอียงเรื่องราวเดี๋ยวนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องสายตาเอียงนึกว่ามีคนมานั่งที่คอเลยต้องคอเอียงไม่เอากลัวแล้วนะเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่าเรื่องสายตาเอียงเนี่ยเป็นเรื่องที่เร้นลับมากๆเร้นลับในที่นี้หมายถึงว่าเห็นไหมบอกแล้วมีคนมานั่งที่คอที่นี่มาถึงว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ทำให้มันเกิดสายตาเอียงใช่ไหมสายตาเอียงมันเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไงแก้อย่างไรดีล่ะอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมโอ้ยมันงงไปหมดเลยนะคะวันนี้ทำมิ้นกับพี่นุ่งนิกเนี่ยเลยมีแบบว่าความเข้าแบบความคาใจหลายๆอย่างความเชื่อว่ากันเถอะความคาใจความเชื่อทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออะไรก็ตามแต่วันนี้เราจะมาเจาะประเด็นกันว่าเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดรายการเราเจาะความจริงหาประเด็นเขาบอกว่าความเชื่อที่หนึ่งคนที่สายตาเอียงต้องใส่แว่นสายตาเพียงเดียวคำตอบคือไม่จริงเพราะสมัยนี้นะคะมีนวัตกรรมที่เรียกว่าคอนแทคเลนส์คือมิ้นก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์นะคะถ้าใครสายตาเอียงเนี่ยก็ใส่คอนแทคเลนส์ได้เขาพัฒนาไปไกลแล้วนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะก็คือเวลาเราไปร้านแบบร้านแว่นมิ้นหรือว่าร้านขายคอนแทคเลนส์สายตาเอียงค่ะเอียงเท่าไหร่จ๊ะเอียงประมาณ200ค่ะข้างซ้ายเท่ากับข้างขวาเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะไม่เท่ากันอีกข้างซ้ายเท่าไหร่150ค่ะข้างขวาเท่าไหร่200ค่ะอ่ะพี่คิดไปให้ทั่วๆแล้วกัน400ค่ะตัวไม่ที่จะบอกคือเขามีหลายระดับสายตาพี่น้องนี้เลือกได้ใช่แต่ว่าหรือว่าบางร้านเขาจะแบบว่าตัดให้พิเศษแบบสั่งตัดรออาทิตย์นึงนะคะมารับอย่างนี้ก็ง่ายสะดวกมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าคอนแทคเลนส์อันนี้เนี่ยทำให้แบบว่าชุ่มชื้นสบายตาไม่แบบว่าสะอาดถูกสุขลักษณะไม่สะอาดสะอาดโอเคสะอาดสุขลักษณะคนที่มีสายตาเอียงเนี่ยไม่ต้องเครียดว่าตัวเองต้องแบบใส่แว่นตลอดหรือเปล่าฉันไม่มีอะไรที่แบบให้หน้าฉันโชว์หน้าฉันหน่อยได้ไหมใส่คอนแทคเลนส์ได้นะโชว์ได้ที่บอกว่าใส่ไม่ได้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดถูกต้องนอกจากนี้นะใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่ทำให้แบบว่าปวดหัวหรืออะไรอย่างนั้นก็เครียดกันไปเองมาความเชื่อที่2ก็บอกว่าปกติแล้วคนเราไม่ใส่ตาเอียงกันง่ายๆหรอกคำตอบคือตึ้งๆไม่จริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วจากสถิติสำหรับคนที่สายตาไม่ดีทั้งหลายเนี่ยกว่า 50% นะคะของผู้ที่มีปัญหาสายตามักมีสายตาเอียงร่วมอยู่ด้วยเอาแล้วไงปกติคนที่สายตาสั้นเนี่ยจะเอียงด้วยหรือคนสายตายาวเนี่ยก็จะเอียงด้วยเหมือนกันเราหรือว่าแบบไม่ฉันแค่สายตาก็สั้นเฉยไม่เอียงเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะสายตาเอียงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีค่าสายตาเยอะๆเท่านั้นสายตาเอียงนะคะเป็นอาการทางสายตาชนิดนึงแตกต่างจากพวกสั้นกับยาวที่เรารู้จักกันแค่2อย่างเนี่ยอธิบายวิธีสังเกตง่ายๆนะคะเขาบอกว่าผู้ที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวจะมองเห็นตัวเลขอักษรชัดเท่าๆกันทุกตัวหรือมัวเท่าๆกันทุกตัวอ่ะลองคิดนะอย่างเช่นสมมติสายตาสั้นไกลๆนี่ไม่เห็นแล้วบายแล้วใกล้ๆยังเห็นทุกตัวไงพี่ตรงนี้เห็นชัดทุกตัวเรียงกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดทุกตัวแต่ผู้ที่มีสายตาเอียงจะมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรบางตัวชัดไม่เท่ากันโอเคมาเรียนสมมติสั้นด้วยต้องมาใกล้ๆใช่ไหมปกติถ้าสั้นเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นชัดกันทุกตัวแต่ถ้าเกิดว่าเอียงด้วยข้างนี้อาจจะไม่ชัดอีกข้างนึงอาจจะชัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่ากลัวอันนี้ลองสังเกตกันดูใครแบบว่าอาจจะลองติดกระดาษที่ฝาผนังบ้านเป็นตัวใหญ่ๆนิดนึงอ่ะแล้วก็มองไกลๆถ้าก็รีบไปหาแพทย์ได้แล้วสายตาเอียงนะคะค่ะความเชื่อต่อไปความเชื่อที่3คนที่สายตาเอียงมักเป็นเพราะนอนอ่านหนังสือดูโทรทัศน์มากเกินไปจริงหรือไม่จริงคือไม่จริงพี่น้องนิกเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าพวกแบบเล่นเกมเยอะๆ อ่านหนังสือใกล้ๆดูทีวีมากเกินไปเนี่ยสายตาเอียงแน่ๆบางคนก็บอกว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยแบบชอบเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็เอียงตลอดอย่างเงี้ยก็เป็นไม่จริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วสายตาเอียงคือความผิดปกติของสายตาที่เกิดจากโค้งกระจกตาเราเนี่ยผิดปกติการโค้งของลูกกระจกตาเรานะคะปกติแนวเนี่ยมันไม่เท่ากันซึ่งนับว่าเป็นความปกติทางกายภาพนะแล้วก็ภายในเนี่ยแหละไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกเลยถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าการนอนอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะแบบหรือว่าการดูโทรทัศน์ในที่มืดเนี่ยบ่อยเกินไปแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับสายตาเอียงอาจจะเป็นสายตาสั้นมากกว่าเพราะใช้สายตาเยอะเกินไปนะไม่สายตาลานะคะโอเคมาต่อที่ความเชื่อที่4ถูกต้องนะคะชีวิตนั้นต้องเดินตามฮะโอ้ยเราโปรโมทเพลงเขาแล้วอ่ะต่อความเชื่อที่4ค่ะเขาบอกว่าคนที่สายตาเอียง
นะคะจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะนะคะง่ายกว่าคนอื่นนะคะเมื่อดูโทรทัศน์3มิติหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยรวมถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะแบบรู้สึกแบบเวียนหัวง่ายมากคำตอบคือคำตอบคือตึงถูกต้องเป็นเรื่องจริงนะตายแล้วเขาบอกว่าผู้ที่มีสายตาเอียงคุณผู้ชมนะคะมักจะรู้สึกวิงเวียนง่ายกว่าผู้อื่นนะคะเมื่ออ่านหนังสือหรือว่าดูโทรทัศน์นะคะที่มีลักษณะเป็น3มิติเนื่องจากผู้ที่มีสายตาเอียงเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถจับภาพแบบลักษณะที่เบลอๆได้นะรวมถึงภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วได้แบบก็มองไม่เห็นชัดเจนนั่นเองตายแล้วเสียโอกาสนะได้ดูหนัง3มิติก็ไม่สนุกเลยสังเกตดูนะคุณผู้ชมโอเคมาความเชื่อที่5กันค่ะความเชื่อนี้เขาบอกว่าการที่เราหลีตาเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเราเนี่ยจะมีปัญหาของการเป็นสายตาเอียงเนี่ยจริงเหรอคำตอบคือถูกต้องถ้าเราหลีตาเนี่ยแสดงว่าเป็นสัญญาละว่าคุณเนี่ยเริ่มจะสายตาเอียงเพราะแบบคุณต้องปรับโฟกัสไงนึกออกไหมแบบต้องคอยหลีตาดูเอ๊ะว่ามันชัดหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะความเชื่อที่6ค่ะเขาบอกว่าคนที่มีสายตาเอียงน้อยนะคะสามารถทดค่าสายตาได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขสายตาเอียงคำตอบคือไม่จริงนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนเชื่อว่าค่าสายตาเอียงเล็กน้อยเนี่ยสามารถแก้ไขโดยการทดค่าสายตาได้แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อเราใช้สายตามากขึ้นเช่นการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะก็สามารถกระตุ้นให้การมองเห็นภาพเบลอได้แล้วก็เริ่มมึนหัวได้เหมือนกันตายแล้วนะคะความเชื่อสุดท้ายค่ะสายตาเอียงคุณผู้ชมไม่ได้มีผลอะไรมากนักกับชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เป็นความเชื่อที่ผิดอยู่แล้วผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาเอียงคุณผู้ชมหากไม่แก้ไขนะคะนอกจากจะทำให้แบบมองเห็นไม่ชัดเจนแล้วเนี่ย อาจจะแบบเกิดอาการเมื่อยล้าในสายตาได้นะคะในดวงตารวมถึงเวียนหัวปวดศีรษะนะคะแน่นอนว่าอาการเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอะไรอย่างนี้นะคะในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ดูแลรักษาดวงตาของท่านนะจ๊ะอย่าลืมดูแลให้ดีนะจ๊ะเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจโอเควันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ